เอาตรงๆมันเป็นช่วงเวลาที่แบบมีปัญหานิดนึงเพราะว่าระยะทางไกลเนาะแล้วก็แบบมันมีการแบบบินหนูว่าบินไปหาเขาบ่อยแล้วก็รู้สึกว่าแบบบางทีมันทำให้เราหลุดโฟกัสในการทำงานอ่ะไปที่สาวท่านนี้ก็เหมือนกันขอคิดขอจุดจองนิดนึงคุณแอนชิลีไงล่าสุดรับแล้วว่าเว้นระยะห่างจากแฟนของเขานะเซมิฮูแฟนหนุ่มนักกีฬาชาวออสซี่ยังไม่ใช้คำว่าเลิกแต่ขอใช้คำว่าห่างไปฟังจากปากน้องเลยครับหนูตอบไม่ได้อะหนูรู้สึกว่ามันก็เป็นแบบเอาตรงๆมันเป็นช่วงเวลาที่แบบมีปัญหานิดนึงเพราะว่าระยะทางไกลเนาะแล้วก็แบบมันมีการแบบบินหนูว่าบินไปหาเขาบ่อยแล้วก็รู้สึกว่าแบบบางทีมันทำให้เราหลุดโฟกัสในการทำงานก็เลยแบบมีปัญหากันนิดนึงตรงนั้นแต่ว่าไม่ได้เลิกกันนะใช่ค่ะใช่อยากโฟกัสในตัวเองว่าแบบอยากมีการแบบห่างกันนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เป็นไม่ใช่เป็นปัญหามันเป็นเหมือนแบบโอเคเรารู้สึกว่าแบบถ้าเราไม่ห่างกันตอนนี้เราให้แต่ละคนโฟกัสเรื่องงานอะเดี๋ยวเวลาเราอยู่ด้วยกันกันนานอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาว่าแบบอุ๊ยคนนี้เขาทำให้เราแบบโอกาสไม่เข้ามาเพราะคนนี้มันเป็นอย่างนั้นมากกว่าเป็นระยะกันเป็นระยะใช่ถือว่าทั้งสองคนเข้าใจเพราะว่ามันเรา24ทั้งคู่อะค่ะคบกันมา3ปีแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้ามันไม่ใช่เวลาที่เราต้องมาแบบมาแต่งงานอะไรมันไม่ใช่เวลาจริงๆมันต้องโฟกัสในงานเพราะว่าหนูไม่อยากตื่นมาอีกแบบ10ปีข้างหน้าแล้วรู้สึกว่าหนูไม่ได้เต็มที่กับงานที่หนูทำแล้วหนูก็ไม่อยากให้เขามาเป็นอย่างนั้นเหมือนกันก็คือไปเรื่อยๆมันอยู่ในโลกของความจริงดีกว่าเชื่อระดับนึงเชื่อระดับนึงแต่ว่ารู้สึกว่ามันเวลามันเป็นความรักแล้วอะเราก็ต้องแบบดูแลมันด้วยค่ะเราก็ต้องเลือกที่จะรักเขาทุกวันเหมือนกันเพราะบางทีเราก็ต้องทะเลาะกันบางทีเราก็จะไม่เข้ากันแต่เราเลือกที่จะอยู่กับเขาอะค่ะหนูคิดว่ามันมีฝั่งนี้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะคบกันมา3ปีแล้วก็อายุก็ยังน้อยทั้งคู่อายุ24เองนะตอนนี้ก็เลยบอกว่าขอใช้เวลาอยู่กับความจริงไปก่อนนะครับแล้วก็เชื่อว่าถ้าคนเป็นเนื้อคู่กันจริงเนี่ยก็สามารถที่จะคู่กันดีถูกต้องคู่กันแล้วไม่แคล้วกันแน่นอนนะคะคุณผู้ชมติดตามส่งกำลังใจด้วยครับ